เนื่องจากมาเป็นนักการเมืองด้วยความใฝ่ฝันอยากทางานเพราะฉะนั้นก็ได้ทํางานตามใฝ่ฝันแต่ว่าฐานะส่วนตัวไม่ได้ไมั่งคัเมื่อมีอะไรก็ไม่ได้ร่ำรวยก็ไม่หาประโยชน์แม้กระทั่งเงินที่มีสิทธิ์เช่นเป็นรัฐบิกราหหมสปีมีเงินได้การรับใช้ทุกเดือนเมื่อวันที่พ้นตําแหน่งเงินได้การรับเหลืออยู่7ล้านหน้านะครับผมไม่รับเลยครับน้องผมคืนหมดเลยอาจจะเป็นรัฐบิกราหมคนแรกที่คืนเงินได้การรับให้กระทรวง7ล้านหน้า คนไม่ก็รู้ว่าเงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเริ่มตอนผมเป็นนายกแม้กระทั่งตอนเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขผมคือคโกนร่มต้นรักษาฟรีกองทุนกยศเกิดขึ้นเพราะให้เด็กใต้คู้ยืมเรียนถ้ามีกยศผมก็ไม่ไปอยู่วัดหรอกผมได้นอนหาวัดครึ่งปีไม่ใช่ไม่เจอแต่ไปวัดไหนพระพ่อไม่รับเพราะไม่มีเส้นสิ่งที่ภูมิใจมากก็คือว่านโยบายทุกเรื่องที่ทําไว้แม้เวลาผ่านไปเนี่ย โดยทั่วไปแล้วพักการเมืองอื่นเขไม่กล้ายกเลิมเพราะเป็นนโยบายประเภทที่เป็นประโยชน์ประชาชนและเป็นนโยบายประเภทที่ยั่งยืนมั่นคงไม่ใช่นโยบายแจบไม่ใช่นโยบายที่หาเสียงโดยก่อเกิดให้ความเสียหายขึ้นคือ <l ots> <c oughs> ถ้าพูดไปแล้วผมเป็นคนเดียวในรุ่นในิมนสมัยที่สิบ1 7 มีร้อยสิบห้าคนทั้งหมดเกือบทั้งหมดก็ไปเป็นผู้สาเป็นประธานสารกีกาสามคนสีคนนะเป็นองคมนตรีคนหนึ่งเป็นในการสูงสุดอย่างน้อยก็เป็นผู้สาสารสูงนะฮะแต่ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งในรุ่นที่ตัดสินใจเป็นนักการเมืองเมื่อห้าสิบสี่ปีที่แล้วใครคิดอย่างนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ก็รักเราก็บอกทำไมคิดสั้นมันไม่มีอนาคตเพราะการเมืองสมัยนั้นเนี่ย รัฐนูนก็ห้ามทศสอบไปน้นตรีแต่ใจผมเนี่ยผมเชื่อมันหัวบ้านเมืองมันต้องเป็นประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่ทําให้ลูกชาวบ้านอย่างเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นปากเสียงแทนชาวบ้านที่จะมีสิทธิ์บริหารได้ผมก็เลยตัดสินใจสมัครผู้แทนอันนี้คือความใฝ่ฝันที่อยากเป็นซึ่งดูมันไกลนะถ้าพูดสมัยนั้นไม่กล้าบอกใครหรอกอายเพราะว่ามันคิดไกลไปแต่ว่าในที่สุดก็ได้ดังใจคือในที่สุด หลายอย่างก็เป็นใจเช่นอายุครบพอดีเขาแก้เดิมในกฎหมายรั้นหนเขาให้คนอายุ3ามปีแต่ว่ากฎหมายปีที่ผมสมัครเนะี่ยเขาแก้มาเหลือ30ปีผมก็อายุได้ลงสมัครแต่จริงวันสมัครเขาก็ไม่รับว่าอายุไม่ครบก็กรรมการเขาตรวจสอบอายุเจวันถึงได้รับผมสมัครเข้าพักไปออกพักก็ไม่รับว่าไม่มีใครรู้จัก แต่ผลจากการที่เราใช้แนวประชาไตเลือกตั้งแบบปราศัยให้เหทุผลชาวบ้านแต่ทำไมผมต้องมาสมัครทําไมผมไปเนมบิดทําไมไม่สอบผป็นบุคลากาเป็นาปนายการพะเล่าให้ชาวบ้านฟังผลอันเนี้ยผมชนะเป็นที่หนึ่งหนึ่งประชาธิปัตย์คนในจังหวัดตรังและคนภาคใต้นิยมสองสำหจังหวัดผมเ,เคยมีนักการเมืองประชาธิปัตย์ที่มีชื่อเสียงอยู่เนาะและคนรักท่านคือนายก่อเกียรติสัตเสนซึ่งท่านเสียชีวิต ไปก่อนแล้วนะแต่ว่ามีชื่อเสียงผมก็ได้ใบบุญของพักเนี่ยแล้วก็ใบบุญของอดีตสสรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พักพวกที่ช่วยกันในที่สุดชนะเป็นที่หนึ่งด้วยวิธีปราศัยเช่นขอปราศัยบดงโนราลิเกหนังตะลุงก็เป็นนี่บุญคุณคนเหล่านี้มากแต่ทั้งหมดเนี่ยได้ด้วยการพูดปราศัยอธิบายให้ชาวบ้านฟังว่า ระบบแฉปไตมันคืออะไรทําไมเราต้องมาเป็นสสเราเข้าไปในสภาพเพื่อทําอะไรเพื่อต่อสู้กับใครขนาดนั้นเนี่ยรัฐนูนเนี่ยเรารู้เลยว่าผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยคนเป็นนายกต่อไปคือจอมันนนอมพระยิปต์ต้องเป็นฝ่ายค้านเพราะเมีวุฒิสมาชิกตั้งสามในสี่นนอยู่เพราะฉะนั้นโปสเตอร์หาเสียงผมเนีเขียนชวนหลีกภัยพระยิัติวงเล็บฝ่ายค้าน แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเลอกต่างเสร็จผมชนะที่หนึ่งนะที่หนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกสมัยชนะที่สองเป็นหมื่นนะผมได้สามหมื่นแปดคนได้สองหมื่นแปดอีกคนได้แพ้ผมไปเป็นหมื่นเนี่ยอันนั้นคือความเปลี่ยนแปลงที่ <c oughs> ได้ดังที่ประสงค์ตามคําถามว่าความฝ่ฝันก็ได้เป็นแต่ว่าเมื่อเป็นแล้วมันก็เพียงชื่อวรียวลาหนึ่งความฝ่ฝันมากกว่ากว่านั้นก็คือความฝันที่อยากจะเห็น บทบาทของเรามีส่วนช่วยชาวบ้านได้เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลเนี่ยผมก็ทําหน้าที่ไม่เคยใช้คาว่าผมไม่เคยดูได้แม้กระทั่งวันนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ผมก็ไม่เคยดูได้เนะปัญหาชาวบ้านก็ดูตลอดตอนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยครับได้มีโอกาสทาม,มากผมเป็นรนัมตรีหลายกระทรวงทุกกระทรวงผมก็ไปทํางานก็ <c oughs> ดกว้วยความซื่อตรงสุจริตผมว่าูมใจอันหนึ่งก็คือว่า ได้รับการไว้วางใจจากท่านพลเอกเปรมเช่นมีปัญหาในกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตท่านก็ส่งผมไปเป็นรัฐมนตรีว่าการสมัย่พลเอกชาติชายเนี่ยอยู่คนละพักกันนะครับท่านเป็นนายฐมตรีมีปัญหารกระทรวงเกษตรเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมัน่นเรื่องความซื่อตรงท่านเชื่อไหมว่าพลเอกชาติชายเนี่ยให้ผมเข้าไปแก้ปัญหา ให้ผมย้ายจากรอง,รอง,รองนายกเนี่ยไปเปน็นรติเกษตรครั้งที่สองเพื่อไปคลี่ลายปัญหาเรื่องเหล่านี้ผมก็ภูมิใจว่าเออเราทำงานการเมืองอยู่ก็ต้งผู้ใหญ่เชื่อเรื่องความซื่อสัตย์สจริตเพะนักรวมการเหล่านี้ก็เป็นอุดรวมการที่พยายามปลูกฝังรุ่นน้องๆว่ายึดเหล่านี้นะเราคงไม่รวยหรอกเราเปน็นทักการเมืองถ้าอยากรวยอย่ามาสนใจเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ภูมิใจแล้วได้ทําสิ่งที่ใฝ่ฝันนะผมเรียนว่าฝั่งเช่นเรื่องการศึกษา เรื่องให้เด็กไทยได้ดื่มนมคิดมาตั้งแต่เด็กเชื่อเรื่องโพชนาการเชื่อเรื่องคุณภาพคนเพราะนั้นนโยบายดื่มนมเนี่ยน้องเชื่อไหมว่าคนไทยสูงขึ้นถัวชิลี่ย1 1เซนติเมตรส่วนหนึ่งมาจากนโยบายดื่มนมอันนี้ศาสตราจารย์โรงพยาบาลที่หมหาลัยเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วก็ไปดูข้อมูลการวัดความสูงโดยกลุ่มอนามัยโดยสสสแต่สิ่งที่มีผลมากก็คือ ระหว่างเราเรียนเราต้องอยู่วัดน้องผู้หญิงเนี่ยอยู่วัดไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยเก่งกว่าผู้ชายแต่เสียโอกาสในยุคนั้นไม่สามารถเรียนได้เพราะไม่มีเงินไม่มีทองกองทุนกยศเกิดขึ้นเพราะให้เด็กใต้กู้ยืมเรียนถ้ามีกยศผมก็ไม่ไปอยู่วัดหรอกผมได้นดนหาวัดครึ่งปีไม่ใจ่ไม่เจอแต่ไปวัดไหนพระเขาไม่รับเพราะไม่มีเส้น ไปวัดไหนหลวงพ่อเขาฝากถามกำเดียวใครฝากมาบอกมาเองครับหลวงพ่อบอกเออมาเองไม่มีห้องให้อยู่เพราะท่านก็ไม่รู้หัวนอนปลายตีนเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเหมือนโจทย์ที่เป็นการวาดให้เราต้องมาแก้ว่าทําอย่างไรไม่ต้องอยู่วัดเรียนได้ทําอย่างไรพวกผู้หญิงน้องๆผู้หญิงที่เรียนเก่งจะได้เรียนเพราะไม่มีวัดไหนรับเด็กหญิงโดยทั่วไปผลจากกยศเกิดขึ้น ทำให้เด็กไทยเนี่ยจากเจ็ดแปดหมื่นคนเนี่ยวันนี้เด็กไทยได้เรียนเนี่ยหกล้านห้าแสนคนโดยกู้กยศสเงินกยศสจากสามพันล้านบาทความจริงผมตั้งไว้สี่พันล้านบาทแต่ว่าเลือกตั้งแล้วเราแพ้พี่บัญหานก็มาเป็นนายกท่านก็ตัดไปหนึ่งพันล้านบาทเหลือสามพันจากสามพันล้านบาทวันนี้เงินกยศสเนี่ยเจ็ดแสนสามหมื่นล้านวนเวียนอยู่ผมนึก ช่วยรณรงค์ให้กศสว่าใครกู้แล้วเนี่ยกรุณาคืนด้วยผมไปเป็นประธานสภาครั้งหลังเนี่ยเป็นประธานของสถาบันพระปกเกล้าใครที่ดีหลักสูตรสถาบันปกเกล้าผมให้เขาเขียนระเบียบใหม่ว่าถ้ากู้กศสออยังไม่คืนไม่ให้รับเงินสําคัญแต่ไม่สําคัญเท่ากับเราต้องสร้างคนมีคุณภาพการรู้ การมีความรู้ก็สร้างคนมีคุณภาพแต่รู้แล้วขี้โกงทุจริตคุณภาพนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างทั้งคุณความรู้และความสํานึกรับผิดชอบด้วยผมก็เลยเชื่อรดนรค์ว่าเราคู่แล้วข้อคืนนะตอนนี้ที่สภาชุดที่แล้วก็แก้ไขประยัดฉบับนี้เงินสําหรับพื้นดอกเบี้ยน,นี่ก็ต่ํามากแล้วฮะเรี้ยป,ปรับก็ต่ํามากแล้วก็เหมือนเก็บไปทําบัเมีหนึ่งนั้นเอง แต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามมีมาลลยที่โดดเด่นธิ์มันดับที่ทคืนมากแล้วก็มีมาลลยโดยโชาวป้าเอกชนครับแต่ถ้ามั่นคงนะแต่ว่าเด็กไม่ค่อยคืนห้าหกสิบจุสิบจุดเปอร์เซ็นต์มีบางแห่งก็มาลลยไปให้เด็กมาเรียนแล้วก็บอกเด็กว่าเรียนฟรีไปแย่งเด็กกันพอถึงเด็กจบปุบ๊บพวกนักสาธิจบก็ เขาต้องคืนเงินมาลัยก็ไปบอกว่าไม่ต้องคืนบัเงเอิญผมรู้เพราะนายตำรวจที่ตามผมเนี่ยก็มีลูกสองคนลูกเขาก็จบคอยศพ่อก็มาขอบคุณผมผมก็ถามว่าได้งานก็ได้งานแล้วครับแล้วถามว่าแล้วคืนเงินได้อยังเขาบอกไม่คืนครับเอา้าทำไมไม่คืนเขาบอกมาอะไราบอกว่าไม่ต้องคืนคําตอบก็คือมาอะไราไปเอาเงินเด็กใช้อะเลยไปบอกเด็กว่า ไม่ต้องคืนอพนนี้ผมก็เลยว่าออมาอะไรภาคเอกชนได้ประโยชน์จากนโยบายนี้มากมาอะไรเอกชนตั้งหลักได้เพราะเงินกยศสอเนอะมันก็ขอได้ตอบแทนสิ่งที่เราทําให้ท่านก็คือให้นักศึกษานี้คืนเงินเพื่อรุ่นน้องก็จะเรียนต่ออันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจได้ทําแล้วก็คนไม่ก็รู้ว่าเงินเบี้ยผู้สูงอายุนเนี่ยเริ่มตอนผมเป็นนายกผมให้สองร้อยบาทเนี่ยต่อมาก็เพิ่มเป็นสามร้อยบาท ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นรัฐบ,บาลของท่านทักษิณห้าปีกว่าห้าปีกว่าเขาไม่ให้เลยนะเราก็คิดว่านีวไบป์ป็นเจปัดเขาเลยไม่เพิ่มไม่เลยจนเนื้อตั้งพลเดกสุยุทธ์มาเป็นนายกหลังจากคิดอานาจตัวพลเดกสุนติโปลเดกสุยุทธ์ก็เพิ่มไม่สองร้อยเป็นห้าร้อยนี่คือที่มาของห้าร้อยเนะจากปจ๊ปัตสามร้อยจากพลเดกสุยุทธ์เนี่ยสองร้อยแต่บัดนี้ทุกพักเห็นดีหมดแล้วสี่ที่ภูมิใจมากก็คือว่านโยบายทุกเรื่องที่ทําไว้ แม้เวลาผ่านไปเนะี่ยโดยทั่วไปแล้วพรรคการเมืองอื่นก็ไม่กล้าย,ยกเลิกเพราะเป็นนโยบายประเภทที่เป็นประโยชน์กับชาชนและเป็นนโยบายประเภทที่ยั่งยืนมั่นคงไม่ใช่นโยบายแจบไม่ใช่นโยบายที่หาเสียงโดยก่อเกิดให้ความเสียหายขึ้นความจริงถ้าย้อนกลับไปได้แม้กระทั่งตอนเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขผมคือโคโรมต้นรักษาฟรีรักษาฟรีเด็กแรกเกิดจนอายุ12ขวบ แล้วอายุมากกว่าน,นั้นก็ใช้วบมานของกระทรวงสาธสริการหลังจากนั้นจนอายุ5 9ป,ปีก็เก็บเงินแต่ใครจนก็ถือบัตรผู้มีรายได้น้อยหรือซื้อบัตร500บาทรัฐบาลให้500บาทรักษาได้ทั้งปีสมัยนู้นนะครับต่อมาก็เพิ่มเป็นพันบาทส่วนอายุ60ปีขึ้นไปก็รักษาฟรีผมก็ภูมิใจว่านโยบายเนี่ยต่อมารัฐบาลต่อมาก็าก,ก็ปรับไปเป็นอย่างอื่นจนเดี๋ยวนี้เป็น30บาทาเลยวันนี้แต่ว่าจุดเริ่มต้นก็คือพวกเรา เพราะนั้นถ้าพูดถึงความใฝ่ฝันอยากทำไรก็นี่คือความส่วนหนึ่งที่ได้ทําไปแล้วความริงแล้วเลยไปกว่านั้นความริงเมื่อตอนผมเริ่มเป็นนายกนั้นใช้คําว่าได้อยู่ไปกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคขยายโอกาสกระจายโอกาสกระจายอำนาจกระจายรายได้อันนี้คือ3ตัวกระจายที่ได้ตั้งใจแล้วก็ได้ทำทั้ง3ตัวเพราะนั้นการปฏิรูปการศึกษาก็เกิดขึ้น <c oughs> ตอนผมขณะนี้ที่วิจารณ์เรื่องการศึกษาของไทยว่ามีปัญหาความจริงแล้วพระยัดแผนขั้นตอนกระจายการแผนพระยัดพระยัดพัฒนาการศาึกษาชาติปีสี่สองเพื่อยังใช้อยู่ทุกวันนี้ครับอันนี้ก็ผมคิดว่าออระหะว่างที่เนื่องจากมาเป็นนักการเมืองด้วยความใฝ่ฝันอยากทํางานเพราะฉะนั้นก็ได้ทํางานตามใฝ่ฝันแต่ว่าฐานะส่วนตัวไม่ได้ไมั่งคั่งเมื่อมีอะไรก็ไม่ได้ร่ำรวยเขาไม่ผาประโยชน์ แม้กระทั่งเงินที่มีสิทธิ์เช่นเป็นนักบิกรลาโหมสามปีมีเงินได้การรับใช้ทุกเดือนเมื่อวันที่พ้นตําแหน่งเงินได้การรับเหลืออยู่เจ็ดล้านหน้าเนะครับประหลัดกระทรวงพลเอกยุทธศกดิ์นี่แหละเป็นคนให้ผมเซ็นรับเงินในการรับเจ็ดล้านหน้าไปผมไม่รับเลยับน้องผมคืนหมดเนะอาจจะเป็นนักบิกาลาโหมคนแรกที่คืนเงินได้การรับให้กระทรวงเจ็ดล้านหน้า สามารถซื้อกระหรือหาได้สักหลังหนึนะสำหรับสมัยน,น้นว่าปีสง่งวันสิบสามสิบสี่แต่ผมไม่รับเพราะการยึดเรื่องความซื่อสัตย์จริตผมคิดว่านี่คือสิ่งที่นักการเมืองอย่างพวกผมซึ่งมาโดยเส้นทางการเมืองสุจริตไม่ซื้อเสียงไม่โกงเลือกตั้งก็าสามารถติดวงสิ่งนี้ไปได้ก็อยากให้ความใฝ่ฝันอยากเห็นการเมืองประชาธิปไตยที่เติบโตมั่นคงไปหน้าได้ย้อนกลับมาสู่การเมืองสุจริตที่ปูุกแะย้อนกลับ เพราะการเลือกตั้งเที่ยวที่ผ่านมามีพรรคการเมืองที่ก็ไม่โกงเพราะไม่ซื้อเสียงก็มีแต่นอกนั้นส่วนใหญ่นี่ผมว่าใช้เงินเยอะเป็นที่รู้5 0 0ร้อพันบาทแล้วก็ทําให้การทุจริตมันก็กระจายขยายไปทุกระดับระดับชาติระดับภุยิภาคระดับท้องถิ่นอย่างน่าเป็นห่วงมันนี่ไม่ใช่เป้าหมายประชาธิปไตยที่แท้จริง เราจะทํให้จบไปแท้จริงในอุดมคติเกิดขึ้นจะต้องให้กระบวนการทุกอย่างมาด้วยชอบธรรมนักการเมืองได้รับผู้แทนก็มาด้วยความชอบธรรมไม่ใช่โกงมาไม่ใช่ซื้อเสียงมาอย่างที่เราอ่ะจ่ายไปห้าสิบล้านได้เป็นผู้แทนกินเงินเนแสนบาทเสร็จในที่สุดก็ต้องโกงตัวเองไม่โกงพรรคก็ต้องโกงต้องหาประโยชน์ผมถึงบอกว่าในอุดมคติของประชาธิปัตย์นั้นเราเชื่อการเมืองสุจริตเราต้องทําให้สิ่งนี้ ยังยืนต่อไปเหมือนที่ทำมาแล้ว77ปีให้รักษาสิ่งนี้ไว้ได้เช่นเดียวกับสิ่งนี้ก็จะมีผลว่าชาติกระชาติบ้านเมืองจะมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยในร,บระบบรัฐสภาอันมีกษัตริย์เป็นมะมุขมีประสิทธิภาพในการร,รัาธรรเเศศไม่ไปได้เก้าวไกลไม่ด้อยกว่าการปกครองระบบใดข้ต่อเมื่อเรายึดความชอบธรรมเป็นหลัก